การรถไฟพร้อมแล้วนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนขบวนรถทางไกลสายเหนือสายใต้และสายอีสานรวมแล้ว52ขบวนซึ่งก็จะเปิดใช้การสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งแต่วันที่19มกราคม2566เป็นต้นไปในส่วนของขบวนรถธรรมดารถชานเมืองและขบวนรถนำเที่ยวทุกสายนะจะยังคงวิ่งให้บริการเริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเหมือนเดิมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้กำหนดให้ขบวนรถไฟทางไกลสายเหนือสายใต้สายอีสานของขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วทั้งหมดรวมแล้ว52ขบวนให้บริการณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่19ถือว่าเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยนะซึ่งสร้างมานานแล้วเสร็จก็มานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเปิดใช้ครั้งนี้น่าจะของจริงและเปิดใช้กันจริงๆนายเอกกรัฐศรีอรยันพงศ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าการรถไฟนั้นได้กำหนดเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งแต่วันที่19มกราคม2566เป็นต้นไปซึ่งจะเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ในเวลา 13:19 นรถที่จะเปิดนั้นก็จะเป็นรถดีเซลรางปรับอากาศคีฮะ183เพื่อการท่องเที่ยวโดยต้นทางนั้นจะเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางเป็นสถานีอยุธยาก็เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อตั๋วโดยสารนำเที่ยวกับขบวนนี้ไปได้เลยนะฮะส่วนขบวนรถโดยสารเที่ยวแรกที่จะออกจากสถานีกลางบางซื่อนั้นได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งกับขบวน171นะครับรถเร็ว171กรุงเทพสุไหงโกลกก็จะได้เป็นขบวนแรกเลยที่เดินทางออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งการรถไฟนั้นก็ได้เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนขบวนรถไฟทางไกลไปให้ใช้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ในทุกๆด้านทั้งหมดแล้วทั้งนี้นะฮะการรถไฟก็เริ่มจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า30วันตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2565ที่ผ่านมาผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารและเดินทางตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปก็ให้มาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะส่วนปลายทางนั้นจะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงบนตั๋วนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วในส่วนของรถธรรมดารถชานเมืองนะครับที่ระบุอยู่ในตั๋วก็จะยังเป็นสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเหมือนเดิมแล้วในส่วนของรถไฟสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มจากวันที่19มกราคมเช่นเดียวกันนะครับรถจะไปวิ่งบนโครงสร้างทางยกระดับเช่นเดียวกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ออกไปจนถึงรังสิตนะฮะหยุด2ป้ายเท่านั้นก็คือดอนเมืองและก็รังสิตสถานีระดับดินที่เคยจอดบางเขนหลัก4อะไรพวกนี้ไม่จอดแล้วนะครับวิ่งผ่านยาวเลยเพราะว่าวิ่งข้างบนจอดที่เดียวคือดอนเมืองถัดไปอีกที่นึงก็อีกที่เดียวเลยคือรังสิตและก็จะยกเลิกการใช้ป้ายหยุดรถไฟกม11สถานีบางเขนที่หยุดรถไฟทุ่ง2ห้องสถานีหลัก4และที่หยุดรถการเคหะกม19และขบวนรถในเส้นทางสายใต้ก็จะวิ่งบนโครงสร้างยกระดับทางรถไฟสายสีแดงเช่นเดียวกันก็คือเส้นบางซื่อตลิ่งชันตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จนถึงสถานีบางบำรุยกเว้นขบวนรถธรรมดาและก็ชานเมืองสายใต้นั้นก็จะใช้ระดับดินวิ่งอยู่นะฮะวิ่งไประดับล่างไม่ได้ขึ้นข้างบนกลุ่มขบวนรถไฟนะครับรถด่วนพิเศษรถเร็วรถด่วนเนี่ยที่จะเปลี่ยนจากสถานีต้นทางหัวลำโพงมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทั้งหมด52ขบวนสายเหนือจำนวน14ขบวนสายใต้20ขบวนสายตะวันออกเชียงเหนือ18ขบวนในนี้นะสายใต้มีรถวิ่งเยอะที่สุดแล้วนะครับ20ขบวนส่วนสายตะวันออกเชียงเหนือก็มี18 18ยังแยกออกเป็นหนองคายกับอุบลด้วยนะฮะย่อยออกไปอีกส่วนสายเหนือมีแค่14อย่างนั้นสายใต้นี่แบบสุดๆและ20ขบวนในกลุ่มของขบวนรถธรรมดารถชานเมืองและขบวนรถนำเที่ยวทุกสายจำนวน62ขบวนก็ยังให้บริการที่หัวลำโพงเหมือนเดิมครับซึ่งถ้าวิ่งทางสายเหนือนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่กรุงเทพหัวลำโพงมาสามเสนบางซื่อ
พอถึงบางซื่อแล้วผ่านกม11ก็จะขึ้นทางยกระดับขึ้นไปวิ่งร่วมกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับข้างบนมันก็จะขึ้นช่วงสถานีวัดเสมียนยกเว้นขบวนรถธรรมดาสายใต้ที่จะวิ่งข้างล่างอยู่ในส่วนของสายตะวันออกนั้นก็วิ่งเหมือนเดิมนะไปมักกะสันไปมักกะสันแล้วก็มุ่งหน้าไปโน่นนะชลบุรีศรีราชาด่านพรมแดนบ้านคลองลึกปราจีนบุรีออกไปทางโน้นแล้วครับขบวนชานเมืองสายตะวันออกน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรขบวนรถที่ให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จำนวน52ขบวนก็จะแบ่งเป็นรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วนั้นจะมีสายเหนือ14ขบวนก็ได้แก่ขบวน7 8 9ขบวน10 13 14 51 52ขบวน102 107 108 109ขบวน111และ112รวมแล้ว14ขบวนฮะไปกลับอย่างละ7สายตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่18ขบวนนะครับได้แต่ขบวน21 22นี่ไอ้กรุงเทพอุบลราชธานีขบวน23 24ก็อุบล25 26ขบวนไปหนองคายนะครับหนองคายกรุงเทพขบวน71 72ไปอุบลเช่นเดียวกันขบวน75 76ขบวน133ก็ไปหนองคายนะ75 76ไปหนองคาย133ก็ไปหนองคาย1134นี่ก็จากหนองคายมากรุงเทพ135 136นี่คือขบวนไปอุบลกรุงเทพนะครับ139 140เช่นเดียวกันขบวนอุบลกรุงเทพอุบลแล้วก็ขบวน141 142กรุงเทพอุบลกรุงเทพในส่วนของสายใต้20ขบวนเยอะหน่อยได้แก่ขบวนทักษิณารัตน์ฮะ31 32ในวิ่งแล้วก็37 38สุไหงโกลก39 40นี่กรุงเทพสุราษฎร์นะครับขบวน43 44กรุงเทพสุราษฎร์เช่นเดียวกันมีขบวน45 46นะครับระหว่างประเทศประดังเบซานี่ก็จะพ่วงรวมไปกับขบวน37 38ขบวน83 84ฮะกรุงเทพตรังกรุงเทพ85 86นครศรีธรรมราชขบวน167 168นะฮะกันตังกรุงเทพขบวน169 170กรุงเทพยะลา171 172เป็นรถเร็วที่วิ่งดีที่สุดแล้วฮะลากกันเต็มที่เลยอันนี้กรุงเทพสุไหงโกลกทั้งหมด52ขบวนก็จะขึ้นไปวิ่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทั้งนี้นะครับเพื่อให้เกิดการเดินทางที่เชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์การรถไฟนั้นให้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถใช้ตั๋วโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วรถธรรมดาและตั๋วเดือนนะฮะสามารถนำตั๋วโดยสารเข้าไปใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเพื่อเชื่อมต่อที่สถานีดอนเมืองที่ยกระดับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา1ปีตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่บนตั๋วโดยสารนะครับรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วรถไฟทางไกลนะที่เป็นรถไฟทางไกลผู้โดยสารที่เคยขึ้นลงสถานีรถไฟทางไกลที่อยู่ในระดับพื้นดินเดิมที่มีการยกเลิกนะพวกบางเขนหลักสี่อะไรพวกนี้การรถไฟก็มีมาตรการอำนวยความสะดวกโดยผู้โดยสารในขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วหรือรถธรรมดาก็สามารถใช้ตั๋วโดยสารเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะฮะการรถไฟก็ได้ปรับแผนเดินรถไฟขนส่งสินค้าให้เดินเข้าเขตกรุงเทพชั้นไหนในช่วงเวลากลางคืนซึ่งก็จะช่วยลดจำนวนรถไฟที่จะผ่านจุดตัดถนนซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อการลดการจราจรที่แออัดในเขตกรุงเทพชั้นในและก็ช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟลดความสูญเสียต่อประชาชนด้วยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ครับการรถไฟมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทุกๆด้านเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการยึดหลักความสะดวกปลอดภัยให้ผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียมทั้งนี้การรถไฟก็ขอขอบคุณทุกคนทุกๆความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่สามารถนำมาอำนวยความสะดวกในทุกมิติให้กับผู้โดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุดข่าวนี้นะครับก็มาจากเพจทีมพยากรณ์รถไฟแห่งประเทศไทยยังไงซะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยก็ต้องเปิดใช้นะครับจะพร้อมไม่พร้อมแต่ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวก็ค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้าที่เข้าทางอาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกจิตถูกใจอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่คุ้นชินเราก็ต้องปรับการรถไฟก็ต้องปรับทุกคนต้องปรับเข้าหาจ
ุดศูนย์กลางให้ได้นะครับก็หวังว่าการเปิดใช้ครั้งนี้ก็จะอำนวยความสะดวกและเกิดมิติใหม่ๆขึ้นมาที่ดูดีนะครับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็มาเล่าสู่กันฟังที่นี่เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้ก็สวัสดีครับ